ฮะดูการเมืองสักนิดหนึ่งนอกจากประเด็นที่ได้ดูไปในเรื่องเล่าหน้าหนึ่งผมจะเพิ่มเติมอันนี้น่าสนใจนายกสมาคมอบตแห่งประเทศไทย,ไทยวีรศักดิ์ฮัตดาพร้อมด้วยผู้วยการสำนังกงานสมาคมอบตเข้าพบเลขาธิการนายกรัฐมนตรคุณพีรพันธ์สาลีรัตนวภาคและหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติรวมถึงที่ปรึกษานายกและกรรมการบริหารพักรวมไทยสร้างชาติคุณชัชวานคงอุดมค่ะเพื่อติดตามความเคื่อหน้า กรณีการขอขึ้นค่าตอบแทนผู้บริหารท้องถิ่นอบตอและสมาชิกทั่วประเทศยืนเรื่องมานานท่านผู้ชมฮะปรากฏว่าหลังเข้าพบนายกสมาคมอบตแห่งประเทศไทยบอก เลขานายกหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติบอกว่ายังไงคุณพีรพันธ์แจ้งให้ทราบว่าทางรัฐมนตรีมหาดไทยพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาท่านเห็นชอบในหลักการจะนําเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมายในวันนี้นะคะพุทธที่8กุมภาพันธ์เพราะ อ,อบอตอไม่ได้ขึ้นค่าตอบแทนมา15ปีแล้วขึ้นเงินเดือนนั่นแหละพูดง่ายๆนี่ถือว่าเป็นความหวังที่อ,อบอตรรอมานานคือถ้าเปรียบเทียบค่าตอบแทนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นปัจจุบันในค่าตอบแทนสูงสุดของอ,อบอตอเท่ากับขั้นต่ําสุดของเทศบาลจึงนนเป็นการปรับ,รบเ,เพื่อลดความเหลื่อมล้าในานะเป็นท้องถิ่นด้วยกันอบอตอกับเทศบาลค่ะเพราะฉะนั้นที่ใช้ กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยนียเห็นว่าจัดสรรได้ตามกรอบวงเงินที่มีอยู่เงินส่วนใหญ่ก็มาจากท้องถิ่นเองนั่นแหละและถ้าวันนี้ผ่านการกรองประกาศใช้ได้เลยน้องใบลัมตีมหาดไทยท่านอนุพงศ์เผ่าจินดาล,ลงนามปุ๊บไม่ต้องเข้าครามเลยใช่เพราะว่ามันเป็นแค่ระเบียบของกระทรวงมหาดไทยถึงแม้จะมีการยุบสภาก็ไม่มีผลบังคับใช้ได้เลยค่ะเคยยื่นเรื่องมาที่เชียงใหม่ปีที่แล้วเรื่องเงียบพอมาตามกับคุณพิศพันธ์เลขาายก เ,เห็นแสง,วงสว่าง,งเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงคเลยเป็นความหวังของนายกอบต5300แห่งทั่วประเทศถ้าสำเร็จถือว่านี่คือผลงานชิ้นโบแดงของนายกรัฐมนตรีที่ส่งคุณพีรพันธ์มาช่วยหาหรือและพอต้นเดือนมีนาก็จะจัดสัมมนา,าใหญ่ทุดรเชิญนายกเป็นประธานและถ้าเรื่องนี้สำเร็จแล้วรับรองเลยท้องถิ่นทั่วประเทศจะมาขอบคุณท่านนายกกระหึ่มแน่นอนเ,เพราะไม่เคยมีใครทำได้มาก่อน ย่อมจะถูกพรรคการเมืองฝ่ายค้านอาจจะมองเอ๊ะเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งไหมอะขึ้นข้าตอบแทนตอตบตแต่ถ้ามองมุมหนึ่งเขาก็ไม่ได้ขึ้นมานาน<อ>จังหวะจะมาขึ้นในจังหวะนี้ทนบู้ชอมะ